คู่เราเป็นคู่ที่ชอบมีอะไรฟินๆกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็น่าจะเหมาะกับชื่อของน้ำหอมมาดามฟินครับมันมีฟินอินเลิฟฟินอินแบ็กแล้วก็ฟินอินเลิฟตลอดเวลาฟินไหมฟินมากช็อตไหนฟินช็อตไหนทุกช็อตเลยเพราะว่าการทำงานวันนี้ค่ะสนุกสนานมากๆเลยนะก็ได้ทีมงานที่เป็นมืออาชีพทุกคนนะคะรวมถึงช็อตในการถ่ายทำเนี่ยมันก็จะเป็นช็อตที่แบบสื่อถึงความรักนะคะแล้วความโรแมนติกซึ่งมันก็เหมาะกับน้ำหอมที่แบบถ้าเกิดคู่รักได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะกลิ่นของกันและกันก็เป็นอะไรที่ดึงดูดกันและกันอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆนะคะที่ทางแบรนด์แบบว่าเห็นเราเป็นคู่รักที่แบบว่าสามารถถ่ายทอดในเรื่องของความหอมแล้วก็ความรักออกมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจที่เลือกเราสองคนแต่ก็มีหลายฟิลวันนี้ก็คือมีทั้งฟิลแบบหวานๆฟิลแบบเซ็กซี่ฟิลแบบอบอุ่นจะกินเธอแล้วนะโอ้ยตายละโอ้ไม่เคยถ่ายอะไรแล้วต้องถอดเสื้อตลอดเวลาขนาดนี้มาก่อนในชีวิตคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ของน้ำหอมไงน้ำหอมมันคือเหมือนกลิ่นกายอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมีการถอดเสื้อผ้านิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดนะคะแล้วก็ฝากถึงลูกค้าค่ะเพราะว่าเวลาเราไปออกรายการเนี่ยก็จะมีคนมาถามว่าน้ำหอมหอมไหมล่าสุดเพิ่งไปทำงานมาแล้วก็แบบทำไมตัวหอมจังบอกเราอ่ะเราก็แบบบอกว่าเนี่ยเราใช้ฟินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็แบบเหมือนไปตามหาเราก็เหมือนเราดีใจที่แบบกลิ่นของเราเนี่ยกลายเป็นว่ามีคนได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนตัวหอมเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจกับตัวเองล่าสุดไปซื้อกาแฟที่ร้านกาแฟชื่อดังเฮ้ยทำไมมีเรื่องเล่าเหมือนกันมีเหมือนกันแล้ววันนั้นคือถ่ายละครเป็นช่วงแบบเบรกสั้นๆแล้วก็เลยแบบออกมาซื้อกาแฟซึ่งถ่ายละครแล้วตัวจะเหม็นเขียวนิดๆเลยนะปกติอะแต่พกน้ำหอมมาดามฟินไปไงแล้ววันนั้นก็พกใส่ถุงผ้าไปด้วยแล้วพนักงานอะดูรายการที่เราไปออกกันแล้วก็พนักงานถามว่าพี่น้ำหอมมาดามฟินอะหอมจริงไหมอะแล้วเราก็เลยบอกว่าอะอยากรู้ใช่ไหมว่ากลิ่นยังไงเราก็เลยเอาฟินอินเลิฟที่ติดตัวพอดีวันนั้นให้เขาดมไปเลยเราชอบแบบพกฟินอินเลิฟค่ะจะเป็น2กลิ่นที่เรา2คนจะใช้เหมือนกันเลยนะคะถือว่าเป็นน้ำหอมที่เราทึ่งเหมือนกันเพราะปกติต้องมี for him for her แต่นี้สามารถใช้แบบยูนิเซ็กได้นะคะก็ถือว่าเป็นน้ำหอมที่เรา2คนชื่นชอบมากๆนึกถึงพุทจุ๋ยเมื่อไหร่ก็นึกถึงมาดามฟินครับผมมาดามฟินมาดามฟินมาดามฟินคือเขาเป็นคู่รักที่ตอนนี้แบบว่าหวานมากเรียกว่าสวีทกันแบบว่างดขึ้นสตูดิโอเลยคอนเซปต์ของการถ่ายภาพในวันนี้ก็จะเป็นภาพของคู่รักที่มีความแบบหวานความโรแมนติกก็ฝากติดตามผลงานพรีเซนเตอร์มาดามฟินรับรองว่าทุกคนสวยหล่อแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากที่ไหนแน่นอนครับหวานมากหวานแบบคือวันนี้ค่ะมดขึ้นทั้งกองเลยแล้วก็แบบนั่งดูเขาถ่ายกันเราก็แบบจิกหมอนคือมันอารมณ์แบบฟินมากค่ะเพราะว่าน้องพุทธน้องจุ๋ยเนี่ยคือหวานกันจริงๆทั้งในจอและนอกจอนะคะภาพที่มันออกมามันก็เลยกลายเป็นเข้าคอนเซปต์น้ำหอมของเราที่เป็นน้ำหอมคู่รักดูมีเสน่ห์แล้วพอฉีดน้ำหอมแล้วแบบมันยั่วยวนมันดึงดูดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยผู้จุ๋ยเขาถ่ายทอดออกมาได้แบบดีมากดีจนแบบแบบคือเห็นแล้วแบบแล้วภาพบางภาพไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะโดยเฉพาะพี่พุทธเนี่ยนะคะมีแบบว่าถอดด้วยเราไปถึงน้องจุ๋ยวันนี้คือน้องจุ๋ยไม่เคยเซ็กซี่เลยในชีวิตนี่คือครั้งแรกของจุ๋ยวรัตยาที่เซ็กซี่มากเราเห็นพี่พุทธพี่จุ๋ยเนี่ยคาแรคเตอร์เขาแบบเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาดูเป็นธรรมชาติเป็นคู่รักที่แบบแต่งงานกันแล้วก็ยังเติมความหวานให้กันแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะช่างหน้าช่างผมด้วยวันนี้สนุกมากจริงช่วยกันคนละไม้คนละมือรูปออกมาสวยมากครับวันนี้ไม่เหนื่อยมากครับวันนี้โอเครูปสวยก็คือได้รูปสวยผมก็หายเหนื่อยแล้วครับ